สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมต่อไปนะจะเป็นรายการประกวดแล้วนะครับอาชีพในฝันนะครับวันนี้มีพี่ๆของพวกเราเข้าประกวดกันเยอะแยะมากมายเลยนะเดี๋ยวมาตามดูกันเบื้องต้นก่อนเลยดีกว่ากรรมการแม่เดือนกับน้องฟิลนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะมีใครบ้างนะที่เข้าประกวดในวันนี้นะครับโหตึงกันมากพี่โบเมื่อตอนเย็นยังเห็นท้องอยู่เลยนะใครท้องคะวันนี้หลอกค่ะโอเคอันนี้พี่โบก็เข้าประกวดด้วยนะครับด้านหลังใครครับเนี่ยเป็นผัวของพี่โบอีกทีนึงอย่างตึงอ่ะก็เป็นลูกบุญธรรมครับของลูกบุญธรรมพี่โบเป็นลูกเป็นเชฟเหรอเนี่ยโอ้โหโอเคนะก็จะมีพี่โบพี่โทนะครับน้องแชมป์นะครับพี่ต้นนะครับพี่แก้มนะครับพี่แอมนะครับพี่ตาลวันใหม่แล้วก็หุยนางฟ้าพิสานะครับแล้วก็พี่บิวนะครับก็คืออย่างที่บอกนะวันนี้อาชีพในฝันของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะให้ทุกคนนะครับมาพรีเซนต์ตัวเองแล้วก็ประกวดกันนะแล้วเดี๋ยวมาตามดูกันว่าใครจะเป็นคนที่ได้รับชัยชนะในวันนี้นะครับแล้วก็น้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับคอมเมนต์ไปด้วยนะว่าชอบใครมากที่สุดนะครับใช่เอาล่ะตอนนี้นะคณะกรรมการนะครับบอกว่าต้องลุกออกจากโต๊ะนะครับเพราะว่าพี่ตาลบอกว่าขอพรีเซนต์คนแรกอ๋อ ที่เหลือจะได้นั่งไงใช่ครับมารอดูกันด้วยนะว่าพี่ตาลเนี่ยเขาจะเป็นอะไรนะครับอาชีพในฝันของเขานะครับแต่แรกจะเป็นเจ๊ฝ่ายทำของข้าไม่ได้เอาล่ะทุกคนพร้อมไหมไม่ห่างไม่ห่างพร้อมไหมพร้อมไหมมาเดี๋ยวมาดูกันพี่ตาลเริ่มพรีเซนต์ได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวให้คุยเอียงหูมาใกล้ๆหน่อยมันคืออะไรเนี่ยบลูทูธบลูทูธพร้อมเริ่มเลยครับผมค่ะสวัสดีค่ะตาลนะคะแล้วก็อันนี้ใครคะบังค่ะบังค่ะ อุ้ย อันนี้นะคะเราสองคนมาจากอินเดียนะคะจะมาเปิดร้านขายเซอร์ชูบอมกันที่นี่นะคะเป็นอาหารของเกาหลีก็จริงนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นสไตล์อินเดียสไตล์นะคะเป็นสตรีทฟู้ดเริ่มพรีเซนต์ได้เลยค่ะครับเริ่มนะครับเดี๋ยวชงน้ำให้กินนะครับกรรมการต้องดื่มถ้าหมดแก้วได้จะดีเลยนะครับคุณมีเวลา2นาทีค่ะเร่งมือเลยค่ะโหอย่างตึงอ่ะบอกเลย โอ้นี่ตักน้ำแข็งก็2นาทีไม่ถ้ามองมุกพอให้คะแนนคนอื่นก็คือมองไม่เห็นแล้วเลยอ๋อไม่ครับเปิดไม่ได้ครับขอตัวช่วยคะแนนลบหนึ่งค่ะเอาคะแนนไปให้คนที่เปิดให้เอาเชฟมาเองเดี๋ยวเพิ่มคะแนนให้หนึ่งคะแนนขอบคุณครับขอบคุณครับล้างแก้วก่อนครับล้างแก้วก่อนนะครับเฮ้ยร้ายว่ะถูกสุขภาพอนามัยอันนี้รวมความสามารถพิเศษเราไหมคะอันนี้ชาถุงเท้าหรือเปล่าครับเนี่ยอันนี้เราใส่อันนี้ก่อนนะครับเพื่อความหวานอันนี้คืออะไรคะสปรายเป็นไงขอสำเนียงอินเดียหน่อยค่ะสปรายสปรายด้วยลูกคอด้วยอันนี้น้ำตาลหรือเกลือรสหรือเปล่าผิดเหมือนกันครับอันนี้ต้องชิมก่อนนะคะดูรสแล้วเมากรรมการตายเลยลืมใส่แว่นอยู่ข้างบนครับกับหวานตัดขาแล้วครับพี่อะไรนะครับลูกค้าทานก่อนนะครับใส่เยลลี่ด้วยนะครับสองเจ้าเจยินาจ่าเอาสีอะไรครับแอปเปิ้ลอันนี้ไม่มีสัญญาณอินเดียสัญญาณอินเดียหายแล้วใช่เยอะไปไหมคะเยอะไปไหมคะไม่ครับอันนี้ต้องหวานนิดนึงอย่านะคะหาช้อนนะคะน้อชิมหลังมือด้วยอ่ะเป็นไงอ่ะอ้าวเสิร์ฟเลยอร่อยแน่นอนจ้าอร่อยแน่นอนจ้าบอกอร่อยแน่นอนจ้ามาเดี๋ยวรับมาแล้วมาชิมกันหมดแก้วได้ไหมเชฟอร่อยนะเชฟนายได้จ้าจ้าเชิญจ้าหันหลังให้คนทำก่อนเดี๋ยวเขารู้หน้าทั้งหมดลองให้น้องๆช่วยจิบหน่อยอ้าวมาเดี๋ยวนี้ติดแอมหมดเมื่อกี้นึกว่าแอมจะกินให้น้องฟ้าชิมก่อนตากินคนเดียวโอ้โหอาชีพเสียงตายมากกิน DNA ด้วยกินหูไปแคมอันนี้ก็กรรมการว่ายังไงบ้างคะรสชาติอร่อยค่ะจริงเปล่าจริงจ้ะ
ใจค่ะจริงใจที่สุดแล้วโอเคนะของพี่ตาลก็จะเป็นอะไรสตรีทฟู้ดอินเดียนะครับผมนี่เลยเดี๋ยวให้กรรมการเขาให้คะแนนนะครับค่ะเอาละงั้นเดี๋ยวเราไปประจำที่อะไรดีกว่านะครับชื่อสารนะคะทีมชุดวันนี้ก็คือแอร์โฮสเตสค่ะแอร์บินอะไรคะน้องเอียงแป้งแป้งไม่น่าถามเป็นชุดแอร์โฮสเตสนะคะความฝันในวัยเด็กก็คืออยากเป็นแอร์ทำไมอยากเป็นแอร์คิดว่าคำพูดมันเก่งดีค่ะคำว่าแอร์โฮสเตสแต่จริงๆเราไม่รู้นะคะว่ามันแปลว่าอะไรจริงๆว่าแบบแอร์โฮสเตสเอ๊ะแบบคำมันเก๋ดีแค่นั้นเลยตอนที่โตมาพี่หลังบ้านค่ะกับตีสี่ตีห้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็นั่นแหละเขาไปเป็นแอร์ค่ะแล้วแบบคุณแอร์เนี่ยต้องใช้ความสามารถเยอะพูดภาษาได้ใช้ความสูงด้วยค่ะเป็นแอร์ค่ะรักษาภาพลักษณ์ค่ะสูงด้วยค่ะใช่ต้องมีความสูงด้วยคือเขาต้องแตะอันนั้นให้ถึงอะค่ะได้ค่ะอันนั้นคืออะไรครับอันนั้นคืออะไรฉันของตอนนี้สับอยู่อะค่ะแต่ยังไม่เป็นนะคะนั่นแหละแล้วคือมันต้องแตะให้ถึงด้วยแล้วก็คือต้องว่ายน้ำเป็นด้วยแล้วคือเขาก็นะมีสอบหลายอย่างมากเลยก็ว่ายไม่เป็นแล้วนะก็ว่ายไม่เป็นค่ะเป็นว่ายด้วยชงมาขนาดนี้แล้วก็จะเล่นเลยก็เล่นหน่อยนครชัยแอร์ค่ะโอ้ยค่ะก็ยังดีนะคะจะเป็นนครนายกเหรอก็คือก็ภาษาก็ไม่ได้แล้วส่วนสูงก็ไม่ได้แล้วแต่คือดิฉันเต้นได้ค่ะวันนี้มาในบทเพลงอะไรคะก็ตอนนี้ก็ที่เป็นไวรัลก็คือฟ้ารักพ่อค่ะสวัสดีครับผมผมชื่อต้นครับมาจาก Happy Channel ครับครับแล้วไงต่อครับบ้านอยู่ที่ไหนครับชุดทีมอะไรครับวันนี้ครับชุดเชฟครับผมเฮ้ยเชฟอะไรครับมีอะไรอย่างเงี้ยคะพูดให้ยาวอย่างนี้เลยค่ะเชฟของข้าวของหวานเชฟของข้าวครับทำอะไรเป็นบ้างคะผมว่าจะทำกับข้าวครับเมนูอย่างเมนูได้คอมเมนต์ค่ะเมนูก็ยำปลากระป๋องเมนูเด็ดยำปลากระป๋องไข่ดาวกรอบๆใส่เจียวได้ไหมคะอาหารสไตล์ไหนครับสไตล์ทุนสไตล์ทุนสไตล์ทุนก็คือทำเสร็จแล้วก็ชีสใส่ทุนได้ไหมได้เหรอพื้นบ้านได้อ๋อพื้นบ้านสไตล์ใช่ไหมคะใส่ทุนเฮ้ยแต่ตอนที่คุยกันเนี่ยคุณบอกว่าคุณมีความรักหรืออะไรสักอย่างในการทำอาหารคือว่าจริงๆแล้วคือว่าอันนี้เขาอยากเป็นเชฟพ่อหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเขาไม่ขับเอาใหม่ค่ะโอเคค่ะพีเซนต์เลยค่ะทำไมถึงอยากเป็นเชฟหรืออะไรที่อยากเป็นเชฟเพราะว่าช่วงนี้มีความรักครับผมก็อยากจะทำอาหารให้กับคนที่เรารักว้าวแล้วถ้าไม่มีความรักยังอยากจะทำอยู่ไหมคะไม่ถามคนรักชื่ออะไรอยากพีเซนต์ครับเออคนรักชื่ออะไรคะคนรักชื่ออินทิราครับผมเปิดตัวทีนี้ได้แต่อาหารหวานแล้วปีที่แล้วชื่ออะไรนะชื่อเดียวกันนี่แหละค่ะอินทิราครับผมความสามารถพิเศษเหรอครับค่ะให้ถามสองครั้งครับกรรมการคนแรกครับอาหารอะไรเดี๋ยวผมจะบอกตอบเครื่องปรุงคืออะไรครับคืออะไรครับชื่อเมนูเมนูอะไรเดี๋ยวจะตอบว่าเครื่องปรุงอะไรบ้างตอบเมนูมาครับนี่คือความสามารถแบบนี้เพิ่งคิดเมื่อกี้เลยไก่ตุ๋นกะทิค่ะเปลี่ยนกรรมการดีกว่าครับเปลี่ยนกรรมการดีกว่าเป็นไงครับเมนูอะไรครับเมนูอะไรครับไก่อบฟางนะโอ้โหทำบ่อยฟางมีอะไรคะหนึ่งแล้วต้องอยู่นะครับผมไม่ใช่ครับต้องแม็กแม็กโคก่อนแล้วก็ซื้อไก่แช่แข็งมาแล้วผมมาถึงปุ๊บก็เอาไก่มาปักแล้วก็หาปี๊บมาครับแล้วฟางใส่แล้วสุ่มเลยฟูบแล้วคนก็ร้องเต็มเลยเมื่อกี้บอกไอ้เครื่องปรุงไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่บอกวิธีการทำพูดผิดปะคะเนี่ยเครื่องปรุงครับเริ่มใหม่ครับโอเคเครื่องปรุงแล้วแต่ฟังก็คือว่า
เอาไก่มาตัวหนึ่งซื้อจากแมคโครนะครับซื้อที่อื่นได้ไหมครับไม่ได้แมคโครแข็งดีแล้วก็วางไว้ครับน้ำมันหอยใส่น้ำตาลน้ำมันหอยยี่ห้ออะไรครับยี่ห้อน้ำมันหอยแหละเดี๋ยวลืมน้ำตาลผงชูรสรสดีรสดีรสอะไรครับเอาแค่นี้พอครับแล้วก็หมักไว้ทิ้งไว้8วันครับแล้วก็ค่อยมาไม่รู้8วันไงเสียยังครับผมเดี๋ยวขอแบบว่านิดนึงคุณไม่ล้างไก่อ่ะไก่เหรอครับอ๋อไม่ขอแล้วครับดีครับล้างแล้วมาโอเคครับความสามารถที่2ก็คือกินกะปิแบบเพียวๆได้ครับขอไปหมดกระปุกเลยได้ไหมครับหมดกระปุกเลยเฮ้ยหมอยอยู่ไหนอยู่วะอันนี้ก็หนึ่งกะปิครับหนึ่งอันนี้ล้างมือยังล้างหนึ่งอันนี้กะปิความสามารถอันนี้ไม่อันนี้กะปินะครับขอลูกตีนะดึงตีแล้วเดี๋ยวจะต้องเต้นต่อจริงเอาละครับพี่ต้นนะครับหมายเลข2ผ่านไปแล้วนะขอเสียงปรบมือนะกินไม่ได้ยังไงขึ้นกระปุกโอ้โหสามารถมาพร้อมกินตรงนั้นกลิ่นมันโชยไปมาพร้อมกินเลยนะกูว่ากูไม่แพ้ท้องแล้วนะมาคนที่3ใครเอ่ยบิวพร้อมเลยแต่ตบมือค่ะสวัสดีค่ะสเปนเซ่นยินดีต้อนรับนะคะวันนี้แต่งเป็นอะไรคะเป็นชุดพนักงานสเปนเซ่นค่ะเป็นอาชีพในฝันของเด็กสาวๆหลายๆคนนะคะอันนี้คือไม่ใช่อาชีพในฝันอันนี้คือเขาเป็นแล้วก็เคยเป็นสาวมาก่อนไงตอนนี้ก็ยังสาวอยู่ตอนนี้ก็สาวอยู่ใช่โอเคพี่เซ่นชุดได้ยังไงค่ะความเป็นมายังไงความเป็นมาจากที่โรงงานผลิตค่ะคนต่อไปค่ะลบ5มันก็จะเป็นแบบสไตล์นี้เลยค่ะความน่ารักชุดนี้ตั้งแต่สมัยสาวๆเลยไหมคะใช่ค่ะยังใส่ได้อยู่ยังใส่ได้อยู่เชฟบาค่ะสาวๆทำไมถึงอยากทำงานสเวนเซ่นคะสวยค่ะสวยแอบพีเป็นชุดแล้วใช่ไหมใช่แอบขโมยทีไอติมลูกค้าปะคะไม่ได้อย่าโดนหั่นอย่าเขาลุกอย่าเซเว่นเส้นดูอยู่ไม่ได้ติดแบบนี้ไม่เคยค่ะเป็นคนดีและสวยที่สุดในร้านค่ะเขาเคยโม้บอกว่าไม่ได้มีคนเดียวนะมีคนเดียวมาได้มันผู้ชายหนึ่งด้วยใช่ค่ะก็ได้ดับหนึ่งของประเทศค่ะทำไมถึงได้เป็นอะคะขายบัตรสมาชิกค่ะว้าวจริงมีทำอะไรไหมคะมีอย่างเดียวค่ะมีอย่างอื่นจำสามารถจำรสชาติไอศกรีมกะปิได้กินกะปิได้กินกะปิได้เฮ้ยขอเปิดลิสต์ก่อนไอติมทั้งหมดเอาถ้วยไหนก็ได้มาถ้วยหนึ่งรสชาติเมนูไอติมนี่อย่าพูดชื่อที่บอกพระสุธากัมปนาถหนูบอกได้เลยว่ามีท็อปปิ้งอะไรบ้างมีด้วยเหรอมีล่าสุดเอิร์ธเควกไงพระสุธากัมปนาถมีไอศกรีมทั้งหมด8ลูกใช่รสชาติเดิมของมันจะเป็นช็อกโกแลตวานิลาเวลี่สตรอเบอรี่ว้าวพีนัทบัตเตอร์แล้วก็กะปิมะนาวเชอร์เบทแคนตาลูปแล้วก็อะไรอีก2รสนะไม่อีก2รสอ่ะจริงๆมันเป็นรูปคล้ายๆกันคือ8รสชาตินี้สามารถเลือกเองได้ส่วนท็อปปิ้งจะมีมัสเมโลปั่นสตรอเบอรี่ยำสตรอไอ้ยำสตรอเบอรี่ยำสับปะรดยำบลูเบอรี่แล้วก็ช็อกฟัดแล้วก็วิปครีม5จุดเชอร์รี่5ลูกแอปเปิ้ล1ช้อนถูกมากโอเคตบมือให้พี่ฟิวด้วยนะครับขอบคุณนะคะกับหน้าเชิญสเวนเซ่นค่ะโอ้โหที่ร้านปิดพร้อมนี้ป่ะเนี่ย
่ะคนต่อไปใครเอ่ยขอเสียงปรบมือกับพี่ปอนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อโบค่ะก็อาชีพในฝันนะคะก็คือมอไซวินค่ะที่มาของอาชีพในฝันนะคะก็คือว่ามีพ่อเป็นไอดอลค่ะคือพ่อนะคะเป็นมอไซวินมาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนแก่แล้วก็ยังขับวินอยู่ค่ะแล้วก็สามารถส่งลูกเรียนได้3คนแล้วภูมิใจคืออยากจะเป็นมากเลยแต่พอดีว่ามีความสามารถพิเศษเป็นวิศวกรซะก่อนก็เลยไม่ได้เป็นนะคะเบอร์อะไรคะเสื้อเบอร์อะไรคะจำไม่ได้แล้วเบอร์เห็นบอกว่านี่เสื้อจริงด้วยนะใช่นี่รีบเอาบัตรออกเลยนะพ่อเดี๋ยวโดนจับโอเคอันนี้พี่เซ็นชุดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็มีแค่เสื้อตัวเดียวนี่ก็สามารถทำมาหากินเลี้ยงลูกได้3คนจบปริญญาตรีมีบ้านมีรถแล้วค่ะวันนี้มีความสามารถอะไรมาโชว์คะยกล้อโชว์ค่ะยกล้อเลยยกล้อโชว์อันนี้เหรอคะยิ่งกับปีเป็นคนอวดผัวค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอเชิญผัวมาก่อนแป๊บนึงนะคะขอจะเล่นค่ะมันมีไอ้ใส่แมวมาอยู่แต่ก่อนค่ะตัวหน่อยเลยไม่ได้เตรียมอะไรกันเลยผัวยืนก่อนค่ะกับผัวหันหน้าลงนี้กันก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผัวต้องพรีเซนต์ต่อผัวปิดก่อนเขามีเซอร์ไพรส์เว้ยเพลงมีทัชค่ะมีวินเตอร์ไนท์เออเป็นแดนเซอร์ค่ะที่จริงจริงความสามารถมีเยอะมากแต่ว่าเลือกแดนเซอร์ทุกคนจะได้เห็นภาพอ่ะค่ะภาพอ่ะเป็นยังไงคุณแม่อะไรว่าท้องค่ะท้อง8เดือนแล้วนะคะนี่ต้องหาเงินเลี้ยงลูกเซอร์วินตัวเดิมขนาดเนี้ยเดี๋ยวทันนี้ได้ใช่ไหมใช่ค่ะอย่าเดินเร็วมากค่ะเงินทุกบาททุกสตางค์มีข้อนะคะนี่คลอดภูมิภาคนะคะน้องกดคลอดแบบนี้นะคะถ้าพร้อมยังบอกนะคะพร้อมนะคะแป๊บนึงนะคะถ้าได้ยินว่ามีทักคุณหมอจะแตนแบร์เลยนะคะแต่เมียนะแต่เมียโอเคลีดาคืออะไรลีดาคืออะไรเอาแล้วนะต้องยืนเฉยๆก็ได้โอเคค่ะ1 2ต้องให้เขารอบลึกๆแล้วเดี๋ยวจะมาทำความสามารถพิเศษให้ดูใหม่ๆค่ะรอบลึกๆมีรอบเดียวค่ะไม่มีรอบเดียวรอบเดียวค่ะรอบเดียวงั้นก็ให้พี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวปีหน้ามาเต้นให้ดูอีกขอบคุณพี่บอลครับไปน้องแชมป์ไปน้องแชมป์แมวแมวกีฬาแมวนี่ไหมเหรอมาแล้วน้องแชมป์มาแล้วตัวตึงตัวตึงดำ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 สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดี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 แมวในบ้านแมวแมวแฟนคลับเป็นแมวลาเต้ก่อนอื่นนะครับผมขอพูดเกี่ยวกับชุดการแต่งตัวของผมก่อนนะครับนี่เป็นชุดสไตล์แบบง่ายๆสไตล์บ้านๆครับเพราะว่าเลือกชุดไม่ทันครับตื่นสายครับผมครับยิบมาก่อนนะผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอเบรกนิดนึงมา4โมงนะจะตื่นกี่โมงเที่ยงครับผมโอเคเพราะก็ไม้แบตอันนึงครับแค่นี้ก็ดูออกแล้วครับว่าเป็นนักเทนนิสค่ะใช่ครับเป็นคาตานาอะไรที่ทำให้ผมอยากจะเป็นนักแบดมินตันนะครับผมจะบอกให้ครับคือเมื่อก่อนเนี่ยครับตั้งแต่เด็กแล้วฮะผมโดนพี่คนนึงโดนตกมาตลอดแล้วฮะทำให้ผมแขนผมตกลูกครับผมตกลูกครับผมลูกไหนครับหน้าเน็ตหรือว่าไงครับครับให้ผมตอบไงดีเอาหน้าผมแพ้เขามาเรื่อยๆครับผมแพ้ผมแพ้เขามากแพ้เขาครับแพ้นะผมอยากชนะครับก็เลยซื้อไม้แบตไปตกหัวเขาเลยเอาผมเปี้ยงเดียวผมเอาลงไม่ชนะแล้วตอนนี้ชนะหรือยังตอนนี้ชนะหรือยังคะบอกเลยครับว่าก็ยังตอนนี้ครับใช่ครับจริงๆแล้วหนูเป็นพี่คนนั้นเองครับก็ความสามารถพิเศษของผมนะครับจะมีอยู่ท่าหนึ่งเอาไว้ตบลูกกับปิดท้ายเลยครับตบตรงนี้ตบตบเส้นๆมาตบตบเส้นๆลูกลอยมาแล้วนะครับผมจะหมุนครับแล้วก็ตบลงไปครับผมเป็นลูกแบบพิฆาตเลยครับจบครับผมบอกจากประสบการณ์ที่ตีมานะฮะไม่เคยโดนสักลูกครับไม่เคยบอกใครนะใครครับแต่ที่ตีโดนสักลูกไหมคะหมุนอยู่นะ
ไม่มีครับครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อคาดหวังว่าจะตีโดนไหมครับคาดหวังว่าตีโดนไหมมีเต้นมีเต้นด้วยหรือมีเต้นด้วยนะต้องมีเต้นด้วยเหรอมีเต้นมีเต้นไม่ได้เตรียมมีอ่ะเพลงอ่ะฝาหลังพ่อฝาหลังพ่อเพลงอะไรเพลงอะไรเต้นเต้นแบบพี่ตาเต้นแบบพี่ตาบอลวัยรุ่นครับบอลวัยรุ่นแบบแบบเอาแบบว่าร้องฝึกก็ได้ร้องฝึกตกมือแบบเต้นไงต้องร้องต้องร้องผมร้องเพลงเป็นเพลงอิตาลีครับได้ได้เป็นเพลงลัทธุยครับอิตาลีลัทธุยเดี๋ยวคุยอิตาลีว่าอิตาลีหรืออินเดียนะเอาเลยนะฮะเอาครับผมผมจะร้องนะฮะพร้อมนะฮะพร้อมไม่เอาแล้วนะครับเอาละลีแคบดีสมุนครับผู้ส่งข้อมูลวงเวงอีดั้งแม่บนรับชัวร์ผู้แค่ดูจากเองเอาเป๊ปปี้ฟาลาฟาวใช่ไหมเอาคุณมาช่างมันเถอะครับนี่หนูทำอาหารใช่นี่หนูรู้จักที่หนูมันเป็นคนแล้วก็ทำอาหารไงไอ้หนูก็ตีออกที่ทำอาหารดีใจเลยดีใจเลยหมายความว่าจะไม่มีกินกะปิอ่ะเอาครับน้องแชมป์ของเราก็ผ่านไปแล้วนะคนต่อไปครับพี่แอมสวัสดีค่ะชื่อแอมค่ะแพทย์หญิงแอมใช่ค่ะแพทย์หญิงแอมค่ะชันสูตรศพเอาไปใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ได้ระบุมาว่าเป็นหมออะไรเพราะว่าก็เป็นโอกาสที่ยากมากที่จะระบุนะเพราะว่าไม่มีโอกาสเป็นเขาเรียกว่าอาชีพในฝันหมอดูก็ให้มันอยู่ในฝันวันนี้ก็เลยเลือกอาชีพนี้มาค่ะเป็นอาชีพหมอก็นั่นแหละค่ะถ้าเกิดจะให้ระบุจริงก็สัตวแพทย์ก็อยากเป็นหมอรักษาคนก็อยากเป็นไปหมดเลยทำไมถึงอยากเป็นล่ะคะเพราะว่ารู้สึกว่าได้เงินดี อันนี้อันดับแรก แล้วก็สามารถที่จะรักษาคนในบ้านของเราได้ด้วยนะคะใช่ดูแลคนในบ้านคนที่เรารักได้เย้น่าสาวไทยใช่โลกสวยมากพิเศษหน่อยค่ะพิเศษชุดไม่เกี่ยวกันชุดก็คือเป็นชุดหมอละค่ะนี่แหละค่ะแพทย์หญิงแอมนะคะความสามารถความสามารถพิเศษโอ้โหเยอะเลยอ่ะคุยกับใบไม้ได้ค่ะไม่แทบจะไม่มีนะคะแต่ว่าอาจจะมาแชร์ประสบการณ์ฝึกสุนัขได้แต่วันนี้ไม่มีหมาแต่ว่าจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าไม่ใช่ประสบการณ์สิแชร์ความรู้เล็กๆน้อยๆที่บอกว่ามีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับCPR สัตว์เลี้ยงเข้ามาเชิญสัตว์เลี้ยงค่ะสัตว์เลี้ยงเท่าไหร่ครับเนี่ยสัตว์เลี้ยงนอนค่ะแมวน้ำแมวน้ำอันนี้เช่นนะคะสัตว์เลี้ยงของเราอาจจะประสบอุบัติเหตุหรือว่าจมน้ำมาแล้วอาจจะยังไม่มีสตินะคะน้ำพ่นออกจากปากได้ค่ะบุ้ยบุ้ยลักษณะของสัตว์เลี้ยงเรานะคะหลายตัวเนี่ยจะมีสรีระที่ไม่เหมือนกันบางตัวอ้วนเหรอคะบางตัวหน้าอกแหลมสูงขึ้นให้จับเขาตะแคงนะคะตะแคงด้านหัวใจตะแคงด้านหัวใจตะแคงซื้อตะแคงด้านหัวใจในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณหน้าอกแหลมนะคะแล้วทำการ CPR ด้านข้างอย่างนี้ด้านหัวใจนะคะปึ๊บปึ๊บเหมือนคนเลยนะคะแต่ถ้าเกิดในกรณีที่สัตว์เลี้ยงของคุณเป็นคนเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าอกแบนสามารถหงายท้องได้เลยตัวอะไรอะคะหมาแมวได้หมดเลยนะคะนี่คือตัวอะไรคะหมาค่ะก็สามารถนอนหงายแบบนี้ได้เลยในกรณีที่หน้าอกเขาแบนอย่างเช่นพันเฟนบูลล็อกที่ตัวเขาตันๆใช่ไหมสามารถนอนหงายแบบนี้ได้เลยบูลล็อกไปดิบูลล็อกไปดิบูลล็อกไปดิแบบนี้นะคะแล้วก็สามารถ CPR ด้านหัวใจได้เลยเหมือนคนสนุกปึ๊บปึ๊บแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะเพราะตัวเล็กใช่แล้วค่ะอันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะเต้นด้วยไม่มีเต้นเหรอเป่าปากไม่ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องเป่าหรอกเฮ้ยจะเป่าเหรอเป็นจริงจังกะปิเต็มแล้วก็จะเป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยที่นำมาฝากทุกคนกันนะคะขอบคุณค่ะไปพี่แก้มขอไปแล้วแก้มครับโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะผมแก้มนะครับนี่ต้องร้อนครับอาชีพในฝันคือของคุณคืออะไรคะเป็นนักมวยครับอยากดูซิกแพคเลยครับเอออยากไม่จะมีบอลแพคครับเต็มเต้ย
ก็เคยขึ้นชกจริงๆมาแล้วนะครับแต่ก็แพ้ชกกับพี่เปิ้ลตอนนั้นชกสมัยเรียนมัธเรียนปวชครับแล้วทำไมถึงอยากไปล่ะคะก็อย่าไปซ้ำครับโดนซ้ำรับเทปมวยได้ไหมคะรับเทปมวยรับมวยพอสามารถพอสามารถสามารถรับมวยได้ไหวครูไหวครูไหวครูนะครับครูไหวผมเริ่มมาแล้วก็ต้องสวัสดีครับครูครับผมมวยสากลครับผมครูเบิร์ดนะครูเบิร์ดโอเคต้นมาเป็นกระสอบไว้ก็ชอบนี่ลองดูทุกอย่างได้ไม่ใช่เขาสากลไงเขาต้องกระสอบต้นยืนนิ่งๆนะอะไรวะเมื่อกี้จะเป็นสอบไปสามจังนี่ครับนี่คือการปล่อยหมัดนะครับผมเอ้ยเอ้ยครับเบาๆนะโอเคยับซ้ายแล้วยับซ้ายมือต้องอยู่แล้วปลายคางนะครับการผู้ต่อสู้ประวัติมาครับการจะตบไหมครับตัดขวาแล้วไม่ใช่มันหลับทุกลายเลยหลับทุกลายนะครับผมขอแบบเร็วๆทีนะเร็วๆเลยถ้าไปเร็วๆก็ได้พอแล้วครับต่อไปเต้นคุยตี้นี่เหรอที่บอกอ่าใช่เขามีเพื่อนครับอันนี้เจนเฟรตี้จริงก็อยากเป็นมาโฮสเหมือนกันนะครับแต่โอลามาไม่มีไม่มีคนเรียกใช่ไม่มีเพื่อนขอหนึ่งบทเพลงครับผมเอาเพลงอะไรครับเพลงอะไรก็ได้ต้นร้องเอ้าเพลงอะไรปุ่นอีป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 หนีบอะไรคนสุดท้ายของเรานะครับพี่ทูนะครับวันนี้แม่บอกให้เต็มเอาไปเลยมาพี่ทูสวัสดีครับเอ๊ะตัวมาสวัสดีครับครูวัตเตอร์ครับอาชีพในฝันคือวินไม่ใช่ไรเดอร์ส่งอาหารครับอันนี้ส่งของแบรนด์ไหนคะแบรนด์ฟูดแพนดี้ครับฟูดแพนดี้มีเหลืองโอเคก็คือที่บ้านเนี่ยคือความใฝ่ฝันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากว่าคือที่บ้านผมเนี่ยมีฐานะค่อนข้างรวยเกินไปคุณหญิงแม่เนี่ยพยายามที่จะให้ผมมาอยู่แต่ในบ้านอยู่ในแต่ในคฤหาสน์กินนอนหาเงินไปวันๆทุกๆวันเนี่ยผมก็จะขับลำบากเปิดหน้าเปิดหน้าผู้ชมดูด้วยฮะเออกินไรสิวแต่ชุดหนูกว่าซะอะไรนะที่บ้านเนี่ยปกติขับ Lamborghini แต่จริงๆเนี่ยผมใฝ่ฝันมานานแล้วว่าจะขับมอไซค์ผมไม่มีโอกาสเลยมันเลยเป็นได้แค่ความฝันเลยแล้วก็ความสามารถนะครับปกติแล้วเนี่ยฟู้ดแพนด้าเนี่ยจะต้องเป็นอาชีพที่เราจะต้องพบปะผู้คนต้องสนทนาและต้องมีไหวพริบในการพูดคุยในการสนทนากับลูกค้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ความสามารถที่ผมจะมาโชว์คือความสามารถในการดีลกับลูกค้านะครับครับคือต่อยกับลูกค้าไม่ใช่ไม่โดนค่ะคือสมมติลืมจะยกสถานการณ์นะครับสวัสดีครับคุณลูกค้าสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเมนูนี้จะไปส่งช้านิดนึงนะครับเพราะเผอิญผมเจอดาราเกาหลีไปถามที่ใครเรนนะครับเรนนะครับเรนเนี่ยนั่นเรนนี่เละนะนี่คือกี่เนี่ยเรนคือติดฝนครับใช่ครับขอบคุณครับยังมีอีกหนึ่งอั
ันครับยังมีมีเต้นอีกเหรอยังมีอีกหนึ่งอันก็คือปกติแล้วเนี่ยลูกค้าปกติแล้วเนี่ยลูกค้าเขาก็จะมีความทุกข์ใจเศร้าใจใช่ไหมสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราจะต้องทำให้ลูกค้ามีความสุขหัวเราะจัดมาหนึ่งบทเพลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ความสามารถในการสนทนาและไหวพริบกับลูกค้าเพื่อเชียร์อัพลูกค้าให้มีความสุขนะครับเราจะต้องเล่นมุกกับลูกค้าเช่นก็ไม่รู้เจ็บมากเบิร์กเจอลูกค้าเดี๋ยวเพิ่งเลือกฝากบอกว่าพอยกตัวอย่างเช่นเราจะคุยกับลูกค้าที่เศร้าใจนะครับว่าเบอร์เกอร์ทำให้เราท้องอิ่มแต่เบอร์เธอทำให้เราอิ่มใจว้าวอันนี้ได้อยู่นี่ค่ะหยอดกับใครไม่เคยมาแล้วเอาไงต่อเอาอีกเอาอีกเอาอีกอะไรนะคนหลายใจเราไม่ชอบแต่ถ้าเบคอนกรอบๆเราชอบมากเอาอีกสักหนึ่งค่ะก๋วยเตี๋ยวยังต้องปรุงแต่ถ้าเธอไม่นุ่มหรอลืมไปแล้วอะไรต่อขอบคุณมากครับโอ้โหวันนี้นะบอกเลยแต่ละคนนี้แบบเก่งมากเลยนะงั้นเดี๋ยวขอตัวให้กรรมการนะครับรวบรวมคะแนนก่อนนะครับผมโอ้โหตอนนี้ทำงานกันหนักมากเลยนะพี่โบถามหน่อยดิพี่ถูเมื่อกี้นี่แบบสุดมากเลยนะเขาท็อปฟอร์มค่ะใช่ไหมคือพูดง่ายๆว่าเขามีความตั้งใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อลูกมากๆนะคะและจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมุกในตัวเนี่ยเป็นกระตักแต่ทุกมุกที่มีเนี่ยแปดพี่สาคนที่สองวันนี้รู้สึกไงบ้างมั่นใจแค่ไหนอุ้ยมั่นใจแค่ไหนเอาเต็ม10หรอคะแค่4เองอะค่ะเหรอครับโอเคได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ทุกคนจัดเต็มมากเลยนะคะต้องรอดูค่ะครับผมพี่แคมครับมั่นใจขนาดไหนเนี่ยวันเนี้ยก็น่าจะที่2ที่3นะครับนี่อันดับบวยลงมาอันดับบวยลาฝั่งนี้ดีกว่าพี่แอมเป็นไงรู้สึกไงบ้างรู้สึกว่ามาเอาพ็อปเข้าขู่ค่ะเอาชุดเอาพ็อปเข้าขู่แต่ความสามารถก็คือไปวันตัวถ้าสมมติแอมติดเนี่ยแบ่งต้นไหมตังอ่ะโอ้อ๋อเป็นหมาอ๋อในฐานะที่เป็นหมาให้โดนบีบหัวใจเมื่อกี้โอ้อาจจะแบ่งให้นิดนึงต้นกระปี่ยังออกลอยโชยอยู่เลยเนี่ยผมว่าผมจะชนะด้วยกระปี่เมื่อกี้แหละครับนิ้วจะเน่านะเดี๋ยวหมอตัดนิ้วให้แล้วพี่ว่าเป็นไงบ้างวันนี้คิดว่าไหวไหมไหวค่ะสู้ได้แน่นอนค่ะเอาความหวานเข้าสู้ตัดไปเราหวานมาแล้วมันก็ไม่หวานเราฟังนี้แชมป์เป็นไงบ้างไหวไหมไม่หวังย่อมไม่หวังครับผมนี่พี่ตาลสตรีทฟู้ดเราอินเดียเป็นไงวันนี้พี่ตาลคิดว่าไหวไหมก็น่าจะได้สัก500พันหนึ่งอะค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาประกาศหาผู้ชนะเลิศกันนะครับเริ่มจากอันดับที่4เราจะมีรางวัลชมเชยทุกคนนะครับอันดับ4นะคะได้48คะแนนเต็ม60โอ้โหไอ้ต้นเย็นอย่าเลยใจเย็นใจเย็นโหแฮม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 การลำเอียงเมื่อวานแน่นอนแน่นอนเลยแน่นอนเลยอันดับ3นะคะ49คะแนนได้แก่พี่เดียวค่ะที่ได้เพราะว่าจำสูตรได้เหรอเก่งดีสวยรวยเก่งตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้อันดับที่1กับอันดับที่2มาจับมือกันตรงเวทีข้างหน้าไม่เป็นไรถ้าได้นี่ขอกระปี่เลยเนี่ยจับมือไม่มีใครกล้าจับแล้วกระปี่มีมี51คะแนนต่อ58นะคะเกือบเต็ม60ทุกสีเลยเหรอพี่สากับพี่แอมค่ะคือพี่สาค่ะ
สำหรับคนที่ไม่ได้ไม่เป็นไรนะเรามีรางวัลชมเชยให้กับทุกคนนะครับตาที่ค่าพอบยังไม่คุ้มเลยเนี่ยซื้อดามเนี่ยโอเคครับผมนี่เลยโอเคนะวันนี้เราก็กิจกรรมช่วง EP ที่1นะครับก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปทานอะไรกันให้อิ่มก่อนนะครับครับแล้วเดี๋ยวไปตามดู EP 2นะครับว่าพวกเรานะครับจะไปจับของขวัญแล้วได้อะไรกันบ้างนะครับโอเค